ปากแตกผื่นแดงขึ้นที่หน้าและผมร่วงนั่นอาจเป็นเพราะคุณกำลังขาดวิตามินต่อไปนี้บางครั้งที่ร่างกายไม่สามารถผลิตสารอาหารและวิตามินที่เพียงพอต่อร่างกายได้จากอาหารที่เราทานนั้นจะทำให้เราจบด้วยการขาดสารอาหารและปัญหาสุขภาพแทรกซ้อนมากมายหนึ่งปากแตกหากคุณมีอาการปากแตกนั้นอาจเป็นเพราะคุณกำลังขาดวิตามินจำพวกเหล็กสังกะสีวิตามิน B2 B3 และ B12 ขะเหตุจากการจำกัดการทานอาหารมากเกินไปพบบ่อยกับผู้ที่ทานมังสวิรัติวิธีแก้ปัญหาควรเริ่มจากบริโภคถั่วต่างๆผักกบสวิสปลาแซลมอนปลาทูน่าสัตว์ปีกและไข่ไก่เมื่อร่างกายได้รับวิตามินซีแล้วจะดูดซึมธาตุเหล็กได้ไวขึ้นดังนั้นทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงเช่นพริกหยวกแดงบรอกโคลีดอกกระหล่ำและผักเขียวข้อ2ผื่นแดงขึ้นที่หน้าและผมร่วงเกิดขึ้นจากการขาดวิตามิน B17 วิธีแก้ปัญหาให้ทานไข่สุกหลีกเลี่ยงไข่ดิบเสริมด้วยอะโวคาโดเห็ดแซลมอนถั่วเหลืองราสเบอร์รี่ดอกกระหล่ำปลีวอลนัทและกล้วย3ผิวเปลี่ยนเป็นสีแดงขาวบนใบหน้าแขนต้นขาและหลังผลจากการขาดกรดไขมันวิตามิน A และวิตามิน E วิธีแก้ปัญหาไม่ทานไขมันทรานส์และไขมันอิ่มตัวทานไขมันเพื่อสุขภาพมากขึ้นโดยการบริโภควอลนัทเมล็ดแฟลกซ์และเห็มปลาแซลมอนและปลาซาดีนถ้าอยากเพิ่มวิตามิน A ก็ต้องทานผักใบเขียวมันหวานพริกและแครอทและเสริมด้วยวิตามิน D โดยใช้เวลาอย่างน้อย10นาทีนอกบ้านเพื่อรับแสงอาทิตย์ขึ้น4เหน็บชาและรู้สึกว่าซ่าบนมือเท้าหรือทั้งร่างกายเป็นบางครั้งเส้นประสาทส่วนปลายมีการเชื่อมต่อกับวิตามิน B6 B9 และ B12 โดยตรงดังนั้นหากคุณประสบอาการซึมเศร้าเมื่อยล้าโลหิตจางและฮอร์โมนขาดความสมดุลนั่นคือคุณกำลังขาดสารอาหารเหล่านี้อยู่วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้โดยทานหน่อไม้ฝรั่งบิดรูดผักโขมไข่ไก่ถั่วและเนื้อไก่5กล้ามเนื้อเป็นตะคริวที่นิ้วมือเท้าขาและหลังขาดแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมวิธีการแก้ปัญหาทานสารอาหารที่กล่าวไปข้างต้นนี้รวมถึงแอปเปิ้ลกล้วยผักเขียวผักขมเกรปฟรุตและใบแดนดีไลออนค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ไม่ควรละเลยปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลทุกวันค่ะ